ันนี้ขนมที่เป็นมะเร็งอะไรนะคะเป็นมะเร็งเต้านมลามไปตับปอดกระดูกเป็นระยะ4ทำขนมมาขายไม่รู้จะเสียใจทำไมแล้วไงมันเป็นแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราคือเราเป็นยอมรับแล้วก็อยู่กับมันแค่นั้นเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่สร้างกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเขาได้แชร์เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอนั้นมาประกอบอาชีพค้าขายขนมนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีเธอก็ได้เล่าบอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะคะตอนฟังหมอบอกว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอก็กลับบ้านเลยค่ะกลับมาทำขนมขายเธอบอกว่าในเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ด้วยนะคะทำให้เรื่องราวของเธอเนี่ยถูกแชร์ไปในโซเชียลและมีโซเชียลหลายคนเข้าไปให้กำลังใจเธอกันเยอะมากเลยทีเดียวเรื่องราวของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมจากคลิปค่ะเป็นคลิปที่สร้างกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งหลังจากผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้แชร์คลิปพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอประกอบอาชีพขายขนมซึ่งเธอก็ได้เล่าว่าเธอนั้นป่วยเป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่ตับปอดกระดูกเป็นระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกเป็นระยะสุดท้ายเราก็กลับบ้านเลยทำขนมมาขายไม่รู้จะเสียใจทำไมแล้วมันเป็นแล้วมันไม่ได้หายง่ายๆเหมือนไข้หวัดเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเราต้องอยู่กับมันแค่นั้นเองอันนี้ขนมที่เป็นมะเร็งอะไรนะคะเป็นมะเร็งเต้านมลามไปตับปอดกระดูกเป็นระยะ4โอ้โหเป็นมานานยังคะเป็นมา3ปีโอ้หมอบอกเป็นระยะสุดท้ายแล้วป้ากลับบ้านเลยทำขนมมาขายไม่รู้จะเสียใจทำไมแล้วไงมันเป็นแล้วมันไม่ได้หายง่ายเหมือนไข้หวัดไงเราก็ต้องยอมรับว่าเราคือเราเป็นยอมรับแล้วก็อยู่กับมันแค่นั้นเองก็คือเป็นระยะสุดท้ายเป็นมา3ปีแต่ตอนนี้อาการเป็นไงคะตอนนี้หมอไม่ให้เคมีแล้วทำไมอ่ะเราคือมันหมดโดสเขาก็เลยให้เป็นยามุ่งเป้าแทนเพราะว่าให้เคมีแล้วมันก็ไม่ยุบที่ตับนะมันเป็นข้างในอีกมันจะโผล่มาอีกหน่อยนึงหมอเลยเสนอให้ยามุ่งเป้าทีนี้ป้าก็เลยเลือกที่ถูกที่สุดแล้ว8,000 เนี่ยถูกที่สุดแล้วไงแต่มันจะกินได้2เดือนครั้งละ 8,000 ใช่เดือน2เดือน 8,000 ต้องกินนานแค่ไหนคะตลอดชีวิตโอ้โหหมอบอกตลอดชีวิตเลยโอ้โหอุดหนุนกันได้นะคะพี่ขายอยู่ที่ไหนอะคะปกติเดินขายในโรงพยาบาลนะทุกวันทุกวันนะคะถ้าใครมาโรงพยาบาลลาลีแวะมาอุดหนุนพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อมอนพี่มอนใช่พี่มอนอายุเท่าไหร่อะคะ52แล้วจ้ะโอ้ยเพิ่ง52เองนะแข็งแรงแข็งแรงค่ะขอให้หายไวๆขอให้ยาวมุ่งเป้านะคะสำเร็จกับพี่เนาะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะซึ่งโซเชียลก็ต่างเข้าไปให้กำลังใจและแชร์ประสบการณ์ที่บางคนนั้นก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันเช่นมะเร็งส่วนใหญ่จะแพ้ยาที่ชื่อว่ากำลังใจครับสู้ให้ถึงที่สุดครับหนูเพิ่งเจอมะเร็งมดลูกเมื่อเมษาก็ไม่รู้จะสู้ไหวไหมสู้ไปครับผมเป็นมะเร็งหลอดอาหารระยะ3เคยรักษาที่ราชบุรีส่วนภรรยาเป็นมะเร็งปอดระยะ4โรคมะเร็งจะแพ้คนคิดบวกคิดดีเข้าใจเลยแม่แฟนเป็นหมอบอกจะอยู่ได้ไม่ถึงปีตอนนี้อยู่มา30ปีแล้วป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันเลยค่ะเต้านมลามไปที่กระดูกจะเดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วคิดเหมือนคุณเลยค่ะว่าทำตัวให้ปกติครอบครัวผมมีคนเป็นมะเร็ง2คนคือพ่อกับย่าทั้ง2ไปเร็วมากส่วนตัวผมเตรียมใจไว้แล้วถ้าวันหนึ่งผมต้องเป็นผมจะใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขจะไม่ยอมแพ้มันเด็ดขาดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเธอด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตด้วยการทำขนมขายแล้วก็
มีกำลังใจจากคนรอบข้างเยอะมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเธอหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์เรื่องราวว่าตนเองนั้นก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็จะสู้ต่อไปค่ะซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามะเร็งนั้นจะแพ้คนที่คิดบวกนะคะคุณผู้ชมคนที่มีกำลังใจดีๆก็ยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานเลยค่ะคุณผู้ชมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ